วันนี้วันเกิดชีวาแม่ก็เลยส่งรถไปรับเพราะว่าพวกเราตั้งใจจะจัดงานปาร์ตี้ให้ลูกเย็นนี้นะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเฮลวิทกับคุณพลอยก็จะตามมาสมทบแต่คืนนี้ชีวาไม่ค้างบ้านนะคะหลังจากทานมื้อเย็นเสร็จชีวาจะกลับเรือนทดอ่อนไปติวหนังสือสาวกับชีวันค่ะจ้ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะลูกนะขอบคุณนะคะคุณแม่เกงที่มีใส่แล้วมันแน่นเดี๋ยวต้องหาตัวหลวมๆหน่อยชีวันหยิบถุงเก๊ะบนให้หน่อยได้จ้ะขอบใจจ้ะรูปนักเรียนไทยตอนไปสวิตวันแรกๆคิดถึงเนาะเป็นไงบ้างนัดคุณพ่อสบายดีนะครับสบายดีครับชื่อว่าน่าจะใช่พ่อเด็กไหมเนี่ยแม่ดีใจจังเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆมากินข้าวเป็นเพื่อนชีวาด้วยสนุกดีอาหารวันนี้เนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับเยอะกินเยอะๆเลยนะขอบคุณครับบ้านที่ทำห้องใหม่อ่ะถ้าชีวาเห็นว่าบ้านนี้ไกลจากมหาลัยอ่ะชีวามานอนบ้านพี่ก็ได้นะอืมใช่อยู่บ้านทวดอ่อนนานๆน่ะเกรงใจไปอยู่กับเฮียได้นะพรชีวาเขาอยากช่วยชีวันนะคะเราไม่ได้อยู่บ้านกันเปล่าๆเราสองคนช่วยกันดูแลคุณทวดทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องยาค่ะพอดีป้าแจ๋วเขาอายุมากแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะคะจะยังไงก็เถอะพ่อให้อนุญาตแต่แค่สิ้นเดือนนะคืนนี้หนูจะไม่ค้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพ่อยังยืนยันคำเดิมสิ้นเดือนนี้หนูต้องกลับบ้านนะลูกHappy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. อธิษฐานนะคะ